ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมไปถึงวิทยากรทุกท่านในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับช่วงเวลานี้ค่ะก็ยังคงอยู่ในงาน t h i l l n n t t e h s s o w นะคะสำหรับปีนี้เราอยู่ภายใต้แนวคิดนวัตกรรม360องศาเพื่อความยั่งยืนซึ่งช่วงเช้านะคะเราก็ได้ผ่านช่วงของพิธีเปิดไปแล้วรวมไปถึงค่ะทุกท่านก็ได้มีโอกาสร่วมโหวตนะคะผลงานต่างๆนะคะเรียกว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะสำหรับในช่วงเช้านี้รวมไปถึงค่ะ เซสชันบ่ายโอ้โหเราบอกเลยว่าเนื้อหาที่ทุกท่านค่ะจะได้ฟังกันในวันนี้ไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่าคุณหมอจะมาพูดคุยกับเราแบบรีแลกต์รีแล,ก,ลก์ทั้งหมดเนี่ยสี่หัวข้อด้วยกันนะคะที่สําคัญตอนนี้เนี่ยทุกท่านก็มารอเราอยู่ด้านหน้าพร้อมแล้วด้วยนะคะสําหรับกิจกรรมที่ด้านหน้าหลายๆท่านอาจจะได้มีโอกาสเยี่ยมชมกันแล้วก็จะมีเรื่องของสุดยอดผลงานวิจัยนะคะเพื่อนักลงทุนการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแสดงผลงาน วิจัยจากสวทชและอื่นๆอีกมากมายถ้าเกิดว่ามาแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเดินไม่ทั่วเนี่ยถือได้ว่าพลาดมากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกเท่าน,นั้นเองจริงๆงานของเราอยู่ต่อเนื่องกับคุณจนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้ที่นี่เลยค่ะสําหรับช่วงนี้เราเชื่อว่าทุกท่านน่าจะพร้อมแล้วนะคะหัวข้อแรกนะคะจะเป็นแนวโน้มทิศทางการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมค่ะการดูแลสุขภาพในอนาคต ท่านที่จะมาพูดคุยและมาเล่าให้เราฟังนะคะก็อยู่ด้านหน้าแล้วดิฉันขอเรียนเชิญนะคะดรนัทพันธ์สุภกาผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สค่ะขอเสียงปร,รบมือต้อนรับวิทยากรของเราค่ะครับก็ ส like okay. ัด <laughs> <'s good. S 1> ีครับบรรยากาศบรรยากาศตอนแรกเหมือนเสวนาตอนนี้กลายเป็นพิชชิ่งไปแล้วก็ขออนุญาตนําเสนอนะครับในลักษณะที่เป็นหัวข้อนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นคนแรกนะครับก็คงจะพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับว่าโจทย์ของเราคือนวัตกรรมดูแลสุขภาพแล้วมันมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่คือว่าในอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับก็เพื่อให้เราเห็นเอาไลน์ในการพูดนะฮะ ก็คงจะมีประมาณ3หัวข้อใหญ่ที่อยากนําเสนอนะครับหัวข้อแรกก็อยากพูดถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับไม่เฉพาะเรื่องของสุขภาพแต่ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพก็จะเพื่อให้เราเห็นภาพรวมนะครับอีกอันนึงก็คือ SDH นะครับก็คือตัวปัจจัยสังคมที่กําหนดสุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญนะฮะซึ่งอยากนําเสนอเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เ,าเราใช้ในการกําหนดอนาคตนะฮะมองไปไกลๆสิบยียปีข้างหน้า สุขภาพจะเป็นอย่างไรนะฮะจะเป็นตัวที่ใช้ในการเขาเรียกฟอ์อฟอไซด์มันน่น,นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวภาพปัจจุบันหน่อยก็คืองานที่เราทําอยู่เกี่ยวกับนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพนะครับซึ่งส่วนใหญ่คงเป็นงานของสอสสที่ทําอยู่นะครับเรื่องแรกก่อนนะฮะอันนี้เป็นรูปซึ่งเวลาเราจะพูดถึงอนาคตเนี่ยนะครับเรามองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะฮะ จาก3เรียกว่า3ตัวขับเคลื่อนใหญ่นะฮะหรือว่าดรเวอร์ใหญ่ๆที่จะเปลี่ยนอนาคตเราไปนะครับตัวแรกหนีไม่พ้นนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องประชากรนะฮะเรื่องจํานวนเรื่องวัยนะฮะจะเป็นตัวหลักที่จะทําให้เราเปลี่ยนนวัตกรรมหลายๆตัวไปนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะมันเป็นเรื่องของสังคมนะฮะแล้วก็เคานเจอร์บางอย่างที่เรามีความเชื่อหรือเราจะทําอะไรในปัจจุบันแล้วมันจะส่งผลต่อสุขภาพด้วยนะครับ อีกอันนึงคืออันนี้ตามหัวข้องานเลยครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพต่างๆนะครับถ้าเราดูรูปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้ง3อย่างนี้เป็นได้ทั้งอนาคตที่ดีและถ้าเราจัดการหรือว่าไม่เท่าทันมันมันก็เป็นความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้เนี่ยเพื่อผมก็จะพูดเป็นภาพรวมนะฮะพวกเราจะได้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเกิกักจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ อันแรกรูปนี้เป็นรูปประวัติศาสตร์นิดนึงนะถ้าให้ดูจริงๆเนี่ยมันก็คือการที่เราดูอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะฮะก็คือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลกนะฮะนี่พูดถึงของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วประชากรเราเนี่ยของโลกเลยนะเป็นพีรามิดนั่นหมายความว่าเด็กเกิดมาเยอะนะครับคนอายุสั้นนะฮะเพราะฉะนั้น มันก็จะเป็นเจเนอเรชันแบบนี้นะครับคราวนี้พอมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ทําให้คนเนี่ยมีช่วงชีวิตที่ยาวขึ้นนะครับพร้อมกับการเกิดก็ยังมากขึ้นนะครับแต่พอเราดูภาพอนาคตไปนะเมื่อสักอีกไม่กี่ปีเนี่ยสาปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มมีการลดลงของประชากรในบางประเทศบางประเทศเนี่ยก็เพราะว่าเด็กเกิดใหม่น้อย ในขณะที่สังคมส่วนมากเป็นผู้สูงอายุนะครับนั่นหมายความว่าบางประเทศเนี่ยมีแนวโน้มที่ประชากรหดตัวลงนะครับก็แต่วันนี้ไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกประเทศนะครับแต่ว่าในภาพของโลกจะเป็นภาพประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งพวกเราคงเห็นภาพนี้อยู่แล้วนะครับคงไม่ต้องอธิบายเยอะว่าแน่นอนฮะโลกเรากําลังเข้าสู่ความเป็นสังคมสูงวัยนะฮะเพราะว่าคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเริ่มมีจํานวนประชากรมากขึ้น แล้วถ้าเราดูดีๆเนะี่ยในรูปกราฟรูปนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าประมาณปีนี้เองนะที่เป็นปีซึ่งเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีนะฮะมีจํานวนเท่ากับผู้ใหญ่ที่อายุ65ปีนั่นหมายความว่าหลังจากนี้มันจะเริ่มชิปแล้วนะครับก็คือเด็กน้อยผู้อยู่อายุเยอะนะครับอันนี้ก็คือภาพอนาคตที่เราจะเห็นแบบนี้นะครับจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ต้องไปดูไกลเรากลับมาดูเมืองไทยฮะ เมืองไทยเดียมันมีเคยมีอาจารย์หลายท่านทําวิจัยไว้ก่อนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรไทยจะเห็นนะมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับจากตอนแรกเนี่ยเด็กเกิดเยอะนะครับคนสูงอายุน้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันเข้าสู่ผู้สูงวัยมากขึ้นนะครับอนาคตจะยิ่งเห็นชัดเลยครับว่าเมืองไทยเราประชากรน่าจะลดลงนะครับเมื่ออีกไม่นานนักนะครับเพราะว่าจํานวนเด็กเริ่มน้อยนะครับผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับ ปัจจุบันเนี่ยที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณเกือบ11ล้านคนนะแสดงว่าเยอะมากนะครับประชากรเราประมาณถ้าเราดูให้ชัดๆอีกก็ประมาณนี้ฮะฉายภาพอนาคตสั้นๆอีกนิดเดียวประมาณ2ปีข้างหน้านะครับเราจะเข้าสู่สังคมเขาเรียกว่าเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นะฮะก็คือประชากรเกิน60เนี่ย20%ขึ้นไปหรอพูดง่ายๆว่าคน10คนจะเป็นผู้สูงอายุ2คน แล้วเมื่ออีกนี้นะอีกไม่นานนะอีกประมาณ1ิบกว่าปีข้างหน้าจะเป็นเขาเรียกก็เป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดนะครับนะั่นหมายความว่าประชากรเนี่ยสิบคนเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุสักสามนะจะเห็นได้ว่าพอมันเป็นแบบนี้นะเด็กน้อยลงนะฮะวัยแรงงานก็ต้องทํางานกับทั้งดูแลผู้สูงอายุลูกที่มาเป็นแรงงานก็น,น้อยอะไรแบบนี้ฮะอันนี้อันนี้อยากให้พวกเราเห็นภาพนะครับเพราะว่าผมมาเนี่ยผมก็จะเป็น พูดสถานการณ์นะฮะพวกเราก็จะหาโซลูชันนะครับวันนี้ก็ต้องช่วยกันคิดว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมีนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรมารองรับมันนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะครับตะก,กี้เราพูดถึงประชากรที่มันเริ่มเปลี่ยนอีกตัวนึงที่มันเปลี่ยนชัดลแล้วก็เห็นจากชัดเจนมากนะครับก็คืออายุเฉลี่ยของคนนะฮะถ้าดูย้อนกลับไปสัก200ปีที่แล้วนะครับคนเราเนี่ยอายุ32ปีนะครับ อายุเฉลี่ยนะฮะพอก้าวหน้าขึ้นมาหน่อยนะฮะเพิ่มมาเป็น48สมัยหลังสงครามโลกใหม่ๆนะฮะปัจจุบันนะหรือว่าสักไม่นานเนี้ยตอนนี้ขึ้นมา70แล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นศาสตร์อายุร้อยปีขึ้นไปแล้วในบางประเทศนะครับมีคนที่อายุเกินร้อยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหลายๆอย่างมันทําให้คนเนี่ยอายุยืนขึ้นนะครับแต่คราวนี้เนี่ย กลับมาที่พุทธนิดนึง <c oughs> คือคนเนี่ยนะครับอยู่ๆเนี่ยมันก็จะช่วงชีวิตของคนมันก็เกิดแก่เจ็บตายนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวซึ่งเขาเรียกเป็นพารามิเตอร์2ตัวที่เราใช้ในการดูสถานะทางการแพทย์ในภาพรวมคนนะว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะฮะก็จะเป็นสับตัวหนึ่งแล้วเรียกว่าเป็นอายุเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดหรือว่า LE <c oughs> เนี่ยนะฮะเป็นตัวนี้ตัวนี้ง่ายๆก็คือว่าอายุเฉลี่ยคนเราเนี่ยควรจะอายุเท่าไหร่ ึ่งมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอายุเฉลี่ยของการมีสุขภาพที่ดีนะฮะนั่นหมายความว่าบางคนเนี่ยอายุยืนแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก่อนนะฮะหมายความว่าป่วยขึ้นมาก่อนหรือพิการขึ้นมาก่อนเนี่ยไอปีสุขภาวะดีเนี่ยมันก็น้อยลงนะฮะแทนที่เราจะอายุแบบแก่แล้วก็ไปหมดตามอายุไขนะฮะเราป่วยก่อนพิการก่อนเจ็บก่อนมันก็อยู่กับความทรมานไปหลายปีนะเพราะนั้น สองตัวนี้จะดูคู่กันนะครับดูคู่กันอ่ะคราวนี้ผมให้ดูตัวแรกก่อนนะฮะตัวแรกเราเรียกว่าอายุเฉลีย่ยอายุเฉลี่ยของคนนะอันนี้ก็มาจาก w h o เลยนะครับก็วิจัยมาเมื่อสักไม่กี่ปีนี่พี่ผ่านมานี่เองนะฮะเขาบอกว่าดูจากสีนะครับสีไปทางแดงนี่อายุสั้นสีมันน้าเงินเข้มอายุยืนแล้วก็จะเห็นว่าความอายุยืนจะอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเกือบเป็นส่วนใหญ่นะฮะเมืองไทยเราสีฟ้าอ่อนๆน,นะครับ อายุเฉลี่ยของคนไทยจากรายงานนี้อยู่ที่774.9ปีนะครับนี่คืออายุเฉลี่ยของคนไทยถ้าเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น83.9นั่นหมายว่าเราก็ไม่ได้เลวร้วายนะครับอายุเฉลี่ยเราก็เทียบเท่ากับประเทศที่กำลังแล้วก็กำลังไต่ขึ้นด้วยนะครับแต่ในขณะที่พวกแอฟริกาเราก็เห็นว่าอายุเฉลี่ยน้อยนะครับไม่ไม่เยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปที่พวกเราพอจะเห็นนะครับ อันนี้มาดูพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นอีกตัวเลขหนึ่งนะฮะตะกี้บอกอายุเฉลี่ยจะอยู่ไว้อายุคนจะอยู่ไว้เท่าไหร่นะฮะแต่ตัวนี้จะบอกว่าอยู่แบบสุขภาวะดีอยู่แบบไม่ป่วยเนี่ยอายุเท่าไหร่โลกเฉลี่ยอยู่ที่63นะฮะ63ปีเนี่ยเป็นปีที่คนจะอยู่แบบแข็งแรงอ่ะพูดง่ายๆนะฮะคนไทยเนี่ยอยู่ที่66.8นะครับประเทศพัฒนาแล้วก็จะเยอะกว่าเรานะครับเช่นญี่ปุ่น74.9นะครับเพราฉะนั้น ตัวนี้จะเป็นตัวบอกนะครับว่าทุกอย่างที่ทําให้เราอายุยืนหรือมีสุขภาพที่ดีนะฮะอายุแบบครบอายุไขเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวสะท้อนที่ดีนะครับอ่ะคราวนี้กลับมาให้เราเห็นที่ประเทศไทยชัดๆขึ้นอีกทีนะฮะเรามีงานวิจัยที่ทําร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะฮะภาระโลกของคนไทยนะฮะเราก็เห็นได้ว่า เรามีการเก็บข้อมูลนะ้ตั้งแต่ปี47นะฮะ452แล้วก็57ะะทุก5ปีนะครับเราจะเห็นได้ว่าอายุเฉลี่ยของคนไทยทั้งผู้ชายผู้หญิงเพิ่มขึ้นและอายุที่อยู่สุขภาวะดีก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับถ้าเห็นตัวเลขชัดๆขึ้นเราจะเห็นอันนี้นะฮะรูปนี้ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อข้อมูลจากปี57นะครับผู้ชายไทยอายุไขัยจะเฉลี่ยประมาณ71ปีและจะอยู่แบบสุขภาพดี68ปี น,นั่นหมายความว่ามันจะมีช่วงป่วยประมาณ3ปีครับก่อนตายสําหรับผู้ชายสําหรับผู้หญิงนะฮะอันนี้ตรงเลยครับผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชายแน่นอนนะครับอายุเฉลี่ยผู้หญิงอยู่ที่78แนะฮะแล้วผู้หญิงจะอยู่แบบสุขภาพดีไป74นะครับโอกาสในการเจ็บป่วยอยู่ในความป่วยประมาณ4ปีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่มาจากข้อมูลของคนไทยนี่แหละครับคราวนี้ก็มาอีก ปัจจัยหนึ่งนะครับตะกี้เราบอกอายุไขนะฮะอยู่ประชากรแต่คราวนี้เราก็มาดูว่าอะไรล่ะที่ทําให้เราตายนะฮะอันนี้ของโลกก่อนนะครับผมให้ดูของโลกก่อนนะฮะเราจะเห็นได้ว่าสีพวกนี้มีความหมายนะครับสีแดงๆส้มๆอันนั้นคือโรคติดต่อนะฮะเกิดจากเชื้อโรคทั้งหลายนะฮะสีฟ้าเป็น NCD นะฮะโรคไม่ติดต่อนะครับ สีเขียวเป็นเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราดูเปรียบเทียบของโลกนะฮะปี19 90กับ17โลกมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับโลก n c d กลายเป็นโลกขึ้นอันดับหนึ่งในการทำให้คนเสียชีวิตของทั้งโลกนะครับอ่ะแล้วถามว่าจากรูปนี้เขาก็มีการพยากรณ์ไปอีกนะเป็นรูปนี้เราจะเห็นได้ว่าอีกสักไม่กี่ปีข้างหน้านะครับ20ปีเนี่ยจะเห็นได้ว่า พื้นที่จะถูกคลองด้วยสีฟ้าเยอะมากนั่นหมายความว่าคนของทั้งโลกจะเสียชีวิตหลักๆจาก NCD นะครับอันนี้ก็เพื่อให้เราเห็นภาพนะครับว่าเรากําลังเจอกับอะไรอยู่นะครับสิ่งที่เราเจออาจจะไม่ใช่เชื้อโรคนะฮะมันจะเป็นพฤติกรรมของคนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่เราหเห็นตัวเลขให้ชัดขึ้นอีกทีนะฮะว่าจริงๆเนี่ยการตายของคนเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับถ้าเราดูเนี่ยนะฮะสัดส่วนของ NCD เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมาก นะฮะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเราในฐานะอยู่ในวงการสารสุขหรือว่าเป็นนักวิจัยนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยเราคือการต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อนะฮะก็จะเป็นตัวหลักเลยในขณะที่โรคติดต่อก็ยังอยู่นะครับอุบัติเหตุก็ยังคงอยู่นะครับอันนี้คือโจทย์ถ้าพูดถึงในวงนี้นี่คือโจทย์ที่เราจะไปทําอะไรต่อนะครับ อ่ะอันนี้เพื่อให้เราเห็นนะครับอันนี้ผมพยายามเอาตัวเลขจากหลายๆการวิจัยมาให้เราเพื่อให้เราเห็นชัดขึ้นนะครับว่าจริงๆเนี่ยอันนี้ของอเมริกานะฮะก็จะเห็นได้ว่าการเพิ่มขึ้นของ NCD ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจสโตรกนะครับโรคเบาหวานนะฮะหลอดเลือดอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนฮะอันนี้มันมาจากพออายุเฉลี่ยของคนเพิ่มขึ้นพฤติกรรมคนเปลี่ยนมากขึ้นเนี่ยโรคพวกนี้มันมาแน่นอนนะครับกลับมาดูเมืองไทยบ้าง อันนี้ก็เป็นเมืองไทยของเราเลยนะครับประเทศไทยของเราก็คล้ายๆกันนะครับเมืองไทยเดียวเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าเหมือนกันนะครับสีฟ้าคือ NCD นะครับสีแดงๆเออสีเหลืองเนี่ยจะเป็นโรคติดต่อนะครับก็จะเห็นได้ว่าเมืองไทยเนี่ยนะครับสาเหตุเสียชีวิตหลกักๆเนี่ยเมื่อปี52อาจจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มขยับไปที่สโตรกนะครับแล้วก็อุบัติเหตุโรค NCD นะครับพวกนี้ก็จะเห็นได้ว่าเมืองไทยก็เหมือนโลกครับ มันเป็นโจทย์หลักๆที่เราต้องแก้ปัญหาตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะครับเพื่อให้เราเห็นว่าจริงๆเนี่ยคนไทยไดนวยนะครับไม่ได้น้อยนะครับปีหนึ่งประมาณ4ี่แสนคนนะครับที่เสียชีวิตจาก NCD นะครับหรือว่า76%ของการเสียชีวิตทั้งหมดของคนไทยนะฮะครึ่งหนึ่งเนี่ยตายก่อนวัยอันควรคือผู้นี้ก็พูดง่ายแต่คีดถ้าเราจำตัวเลขได้เนี่ยส่วนมาก ไม่ไปไม่ถึงแล้วครับ71 74อะไรพวกนี้ไปไม่ถึงนะมันจะเสียชีวิตก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเราดูเนี่ยการเสียชีวิตจาก NCD เนี่ยเป็นในวัยทํางานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าคิดเป็น GDP ก็ประมาณ2.2%ของ GDP ที่เสียไปในการรักษาโรคเหล่านี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวเลขของเมืองไทยเมื่อปี57นะครับถามว่าแล้วมันมาจากอะไรล่ะ NCD NCD หลักๆมาจากพฤติกรรมนะฮะพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละครับเช่นเมืองไทยเราเนี่ยกินหวานสูงมากนะครับเป็นคนที่กินหวานมากกว่าค่าเฉลี่ยที่เขาเรียก w h o เนี่ยห้าเท่านะเรากินเขาเรียกคอมเมนต์อยู่ที่ไม่กี่ช้อนชานะไม่ถึงสี่ช้อนชาเรากินกันยี่สิบเจ็ดเลยแกต่อวันนะครับมันไม่เป็นเบาหวานก็ไม่ไหวแล้วนะครับโซเดียมเยอะมากซึ่งเป็นสาเหตุโรคไตนะกินเกลือเยอะนะครับแล้วก็ มีกิจกรรมทางกายไม่พอนะฮะหมายว่าอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆนะครับก็อันนี้คือสาเหตุหลักนะครับอ่าอันนี้ก็มาจากเนของ WHO นะครับอันนี้เพื่อให้เราเห็นภาพนี้ชัดขึ้นนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือ NCD ประมาณ4โลกนะครับส่วนฝั่งนี้เรียกว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็น NCD นะครับเราเรียกง่ายๆว่า5คูณ5ก็ได้นะครับโรคหัวใจนะครับ เลิกหลอก,อเ,ลอกเลิกหัวมะเร็งนะฮะเบาหวานนะครับเดี๋ยวนี้มีการเพิ่มสุขภาพจิตเข้าไปด้วยเป็นสาเหตุทำ่มคนเสียชีวิตเยอะขึ้นนะครับส่วนปัจจัยเสี่ยงเนี่ยนะครับก็จะมาจาก5ข้อนี้นะครับถ้าเราดูภาพก็คือรูปนี้ทั้งหมดผมเข้าใจว่าเราก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นผมใช้คําว่า preventable มันป้องกันได้มันป้องกันได้ แต่คนมักจะไม่ป้องกันตัวเองเพราะว่ามองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมของคนนะครับถามว่าปัจจุบันสถานะเราเป็นอย่างไรนะฮะเราคนไทยยังสูบบุหรี่แต่น้อยลงเรื่อยๆนะครับเหล้าเนี่ยระดับกินแบบเขาเรียกฮามฟูลเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับอาหารที่ไม่ดีก็เยอะนะครับเรายังมีค่ากินนี้ไม่ค่อยดีนะครับมีเขาเรียกภาวะเนื่ยนิ่งนะครับไม่มี PA อันนี้ก็เริ่มมีไตระดับมากขึ้นนะครับสูงขึ้นอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ Air ์พอล u ช i ั n นะครับเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิด NCD ะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราไม่พูดไม่ได้เลยก็คือสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะครับเพราะมันเป็นสาเหตุหลักนะครับปกติเราจะเห็นตัวนี้เฉพาะเวลาสงการนะก็จะมีรณรงค์แต่จริงๆเนี่ยนะครับคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถนนสูงที่สุดในอาเซียน อันดับหนึ่งตัวเลขปัจจุบันอยู่ที่32.7คนต่อหนึ่งแสนคนนี่สูงมากนะครับถ้าเทียบกับสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์อยู่แค่2.8นะครับเพราะนั้นมันต่างกันเป็สิบเท่านะฮะในการเสียชีวิตบนถนนนะครับแล้วมันมาจากอะไรนะครับตัวเลขเนี่ยแต่มันลดลงเรื่อยๆนะครับประมาณ3ามปีที่แล้วเนี่ยคนไทยเสียชีวิตบนถนนเนี่ยสถิติประมาณ25,000คนนะฮะตอนนี้มาเริ่มลดลงมาเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าถ้าพูดถึงเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งหกคนนะครับที่ตายบนถนนนะฮะเยอะนะครับแล้วก็สาเหตุหลักๆมาจากความพร้อมของคนนะฮะพฤติกรรมของคนในการขับรถถนนแล้วก็ยานพาหนะนะครับแล้วตัวที่ปัจจัยที่ทําให้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นก็มาจากพฤติกรรมทั้งหมดเลยครับเมาแล้วขับความเร็วนะฮะหลับในแบบนี้พวกนี้ก็คือเป็นโจทย์ว่าถ้าเราเป็นนักทานวัตกรรมอะไรที่มันจะมาเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ได้ หรือบรรเทาความรุนแรงแบบนี้ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นการทิ้งโจทย์เอาไว้นะครับอ,อีกอันนึงนะฮะอันนี้ผมก็พูดว่าจริงๆตะกี้เป็นเฮลหมดนะครับแต่จริงๆร,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 รูปนี้เนี่ยถ้าเราฟังมาตั้งแต่เช้าเนี่ยแล้วก็พบว่ามันมีเทรนด์ของเทคโนโลยีต่างๆที่มาเริ่มเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าหลักๆเนี่ยถ้าพูดกับการวิเคราะห์เนี่ยนะครับแมกเกเทรนด์ส่วนมากเป็นเรื่องของเขตเมืองที่เพิ่มขึ้น ความที่คนเป็น well-being มากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตแบบคอนเน c t อันนี้จะเป็นสาเหตุหลักที่เป็นเทรนด์ของโลกในยุคอนาคตนะครับเพราะนั้นพอเราดูเทรนด์เนี่ยอันนี้ก็ให้ดูง่ายๆครับเป็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งว่าเรื่องของเมืองก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนนะครับสัสดส่วนของคนที่อยู่ในชนบทกับในเมืองเนี่ยมันเพิ่ม เมืองไทยเราเนี่ยกำลังจะกลายเป็นสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมืองนะครับตัวเลขนี้เห็นชัดนะครับว่าเมืองไทยเราเปลี่ยนไปเป็นสังคมที่มีคนอยู่ในเมืองมากกว่าชนบทแล้วนะครับนี่นะฮะตัวเลขของไทยนี่เห็นชัดเลยนะครับปีนี้เกิดอะไรขึ้นเยอะเลยนะครับจะเห็นได้ว่ามันเริ่มมีการชิปของคนที่อยู่ชนบทเข้าสู่เมืองนะครับและคนที่ชนบทเข้าสู่เมืองแล้วกลับไปที่ชนบทก็จะติดพฤติกรรมของคนเมืองไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นว่า เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะครับในการที่เราจะออกแบบว่าเราจะทํำยังไงที่เมืองมันมากขึ้นพฤติกรรมคนที่เป็นคนเมืองมันมากขึ้นนะครับอะไรเราจะไปเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เขาได้นะครับอีกอันนึงซึ่งหนีไม่พ้นนะครับถ้าตอนนี้เราดูข่าวเนี่ยหลังๆเนี่ยเริ่มมีรณนงคลงนะฮะเช่นอะไรนะมีพยยนใช่ไหมฮะมีเต่ามีอะไรที่ตายจากพลาสติกอันนี้แหละครับเป็นปัจจัยว่าสุดท้ายเนี่ย เป็นเทรนด์ของโลกอีกอันนึงเรื่อง Climate Change นะครับที่มันจะกลับมาสู่สุขภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคนนะฮะทำให้ในวงการสาธารณสุขเกิดศาสตร์ใหม่ขึ้นมาอีกศาสตร์หนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นสุขภาพโลกเลยนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราจะเยียวยาตัวเองเราต้องไปเยียวยาโลกก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทั้งหมดจะกลับมาที่เรานะครับซึ่งข้อนี้จะเป็นหลักๆในการไปตอบ SDG นะฮะหรือพันพัฒนาที่ยั่งยืน นะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพจะเข้าไปสู่บริษัทจำกัดเยอะมากในเรื่องของการทําอะไรก็ตามเพื่อสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นการชี้วัดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นให้นึกถึงพวกเราถ้าเป็นนักวิจัยเนี่ยอะไรที่มันทําพวกนี้มีความต้องการในตลาดอนาคตแน่นอนนะฮะอ่ะคราวนี้กลับมาที่เทคโนโลยีหน่อยนะครับอันนี้เพื่อให้เห็นว่าจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดในทุก แวดวงนะฮะถ้าเราดูเป็นวงสีแดงเนี่ยไล่ไปจากโรงพยาบาลซึ่งเดี๋ยวจะมีคุณหมอหลายท่านมาพูดเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับก็จะมีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลเยอะมากแต่ถ้าเรามองไกลไปหน่อยเนี่ยสุขภาพมันเกิดได้ทุกที่นะฮะแม้กระทั่งนาฬิกาหรือมือถือของเราเนี่ยมันกลายเป็นอุปกรณ์การแพทย์ไปหมดแล้วในปัจจุบันนะครับเพราะว่ารูปนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่รูปแปลกเลยนะครับถ้าเอารูปนี้ขึ้นสัก4ี่หปีที่แล้ว หลายคนก็จะเป็นไปได้ยังไงแต่ปัจจุบันเนี่ยแบบนี้มันเกิดขึ้นเป็นชีวิตประจําวันของเราแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกอันนึงว่ามันมีเทรนต่างๆซึ่งจะมาเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเฮล์นะครับเราจะเห็นว่าส่วนมากเนี่ยมันเป็นเรื่องหนีไม่พ้นครับเรื่องจเนติกเรื่อง AI เรื่องเซนเซอร์นะฮะเรื่อง Big Data ก็เป็นตัวที่จะเข้ามาเปลี่ยนแวดวงสุขภาพซึ่งอันนี้ขอพูดผ่านเร็วๆนะครับเพราะว่าเราคงฟัง จากอาจารย์นรงเมื่อเช้าเนี่ยก็แตะหลายข้ออยู่แล้วนะครับว่ามันจะมีอะไรเข้ามาที่เกี่ยวกับเฮลบ้างนะครับอ่ะาวนี้อันนี้เทรนด์นี้ผมให้ดูเฉยๆนะครับจริงๆมันมีเทรนด์ที่เขามีการวิเคราะห์ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในปีนี้นะฮะ19เนี่ยหลักๆก,ก,ก็พวก Data Analytics นะครับบล็อกเช n นะครับอาเซียนจะเป็นหับนะครับดิจิทัลเฮลเพิ่มขึ้นมีเรื่องของอินชอลแลนด์ที่เพิ่มพวกเอาข้อมูลสุขภาพไปทำมากขึ้นนะครับ อันนี้เราดูได้นะครับมันมีงานวิจัยพวกนี้อยู่ในเว็บไซต์เยอะมากนะครับก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเซกเตอร์นะครับอีกอันนึงที่อยากให้เราเห็นนะครับมันมาเกี่ยวกับเฮลด์ด้วยนะครับเราเรียกว่าชีวิตแบบคอนเน็กติฟวิ่งนะฮะก็คือหมายความว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไปเชื่อมกับหลายๆอย่างนะครับในบ้านในสังคมนะฮะในโรงพยาบาลในคลินิกในโรงอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้มือถือมันใช้ข้อมูลพวกนี้มันลิงก์ถึงกันหมดนะครับโดยระบบโครงสร้างพื้นฐานนะฮะ ต่อไปถ้ามี 5G พวกนี้มันก็จะสมูทขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มูลค่าแต่อย่าให้ดูเลยถ้าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยอะไรก็ตามจะเห็นว่ามันสูงมากนะครับเงินที่จะลงทุนกับพวกนี้นะครับประกอบกับพวกบิ๊กเขาเรีเยกอะไรบิ๊กบริษัทใหญ่ๆของโลกพวกนี้มีการจดพาทต์โดยเฉพาะบางนวัตกรรมเนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพละหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการติดตามเรื่องอาหารการเป็นเซนเซอร์การเป็นดีไวท์เพราะฉะนั้นพวกนี้เคลื่อนเนี่ย แน่นอนพวกสตาร์ทอัพตามมาแน่นอนนะครับมันก็จะมีนวัตกรรมแบบนี้เกิดขึ้นมากมายนะฮะส่วนอันนี้ก็ให้ดูครับถ้าเราเป็นอยู่ในเซกเตอร์ไหนจะเห็นได้ว่าฝั่งที่เป็นตัวเข้มเข้มนั่นคือเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแวดวงเหล่านี้นะครับเช่นทางการยานะครับการตรวจวินิจฉัยอุปกรณ์นะฮะก็จะมีพวกเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้เฉพาะลงไปนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดคงเดี๋ยวลองดูจากสไลด์นะครับพวกนี้เดี๋ยวแชร์ได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยว่าเทรนด์เกิดขึ้นยังไงเราต้องไปดูของจริงครับดูจากสตาร์ทอัพเราก็เห็นว่าพวกนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่เริ่มมีการลงทุนทางด้านเฮลท์เทคโนโลยีนะครับที่มาแรงสุดก็เป็นดิจิตอลเมดิคอลรีไวซ์นะครับก็จะเป็นตัวเทคโนโลยีซึ่งมีการลงทุนสูงมากและก็เติบโตเร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็ให้ดูอีกอย่างนึงครับอีกอย่างที่เรามาใช้กับทางการแพทย์เยอะก็คือพวกโมบายนะฮะอันนี้ก็จะใช้ข้อมูลนะครับอย่างสิงคโปร์ ใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ใช้ในการแทร็กข้อมูลเป็นเฮล์รคคอร์ดทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะอีกอันนึงนี่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อไม่กี่ไม่ถึงเดือนที่ผ่านมานะครับในแลนเซ็ตนะครับบอกว่าบิ๊ก a t ต้ากับเฮล์อันนี้สำหรับใครที่อยากวิจัยลึกๆนะครับเขาบอกว่าบิ๊ก a t ต้าเนี่ยข้อมูลที่มากมหาศาลมาจากไหนถ้าคุณสนใจเนี่ยโจทย์เขาเขาก็คือว่าถ้าเราดูปฏิกิริยาร่วมกันระหว่างโมเลกุลที่มันสะท้อนมาถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้เนี่ย เราวิ่งเรากินยาเราออกกําลังกายหรือทําอะไรไอ้พวกโมเลกุลมันตอบสนองยังไงเนี่ยอันนี้เป็นพิกเดต้าแน่นอนแล้วก็จะทําให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างได้ชัดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์สําหรับถ้าใครเป็นนักวิจัยเนี่ยลองอ่านในแลนเซตนะครับในวารสารนี้เพิ่งเมื่อถึงอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งตีพิมพ์วันนี้นะครับอ่าอันนี้ของจริงฮะอันนี้เป็นของสิงคโปร์นะครับทำมา4ปีแล้วถ้าเราเคยได้ยินนะฮะเมื่อข่าวเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้ว รัฐบาลสิงคโปร์แจก Fitbit ให้กับคนทั่วประเทศ <c oughs> ก็มาในโครงการนี้ครับ National Step Challenge มีคนสิงคโปร์เข้าร่วมประมาณ6 0แสนคนนะครับได้เครื่องนี้ไปคนละเครื่องนะครับข้อมูลทั้งหมดจะเป็น Big Data นะครับดึงมาจากข้อมูลทุกวันเนี่ยไปเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ถามว่าเขาไปทำอะไรเขาทำไปเพื่อตามพฤติกรรมของคนนะฮะสเต็ปนะฮะเขาพบว่าพอมาเริ่มชา a เลนจ์เนี่ยจำนวน การก้าของคนสิงคโปร์เพิ่มขึ้นยังมีนัยสําคัญแล้วมันแท็กได้ด้วยนะครับมันไม่ต้องประเมินนะครับจากวันละประมาณก่อนเริ่มโครงการ5้าพตอนนี้ปีล่าสุดเนี่ยขึ้นไป9 0 0าพันะฮะเฉลี่ยจากคนประมาณ6 0แสนคนอันนี้น่าสนใจถ้าใครจะลงทุนทำแนะมันมีการลงทุนขนาดใหญ่ต้องใช้บริษัทมาร่วมเยอะนะครับแต่ว่าพวกนี้ส่วนมากเขาถามว่าทําไมเขาถึงดึงคนมาร่วมได้เยอะ เพราะว่ารางวัลมันชาเลนจ์ครับเป็นตัวเครื่องบินเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้คนไปถึงปุ๊บได้รางวัลน,นะฮะก็ใช้วิธีอันนี้เขาเรียกว่านัทเทียลี่พฤติกรรมนะฮะคือคนไม่ได้สนใจสุขภาพครับบางทีสนใจรางวัลแล้วไปแข่งกันแต่ว่ามันได้ผลรับทางอ้อมคือคนมี PA มากขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นบริษัทอันนี้เดี๋ยวคุณหมอคงพูดนะฮะเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรงพยาบาลเนี่ยมันก็มีแบบนี้เกิดขึ้นมาเยอะมากนะครับในโรงพยาบาลนะครับเราเรียกว่าเป็นดิจิตอลฮอสพิทอลนะฮะอ่ะคราวนี้ เดี๋ยวเวลาผมเหลือนิดเดียวนะครับผมไปเร็วๆว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราจะดูเรื่องของเฮลนะครับสุขภาพของคนเนี่ยมันขึ้นกับปัจจัยทั้งหมดมันไม่ได้ขึ้นกับการรักษาของหมออย่างเดียวนะฮะมันเกิดจากพฤติกรรมของคนและสภาพแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามาวิเคราะห์แล้วนะครับว่าอะไรที่ส่งผลต่อสุขภาพของเรานะครับเขาบอกว่า40%เนี่ยมาจากไม่เกี่ยวเลยนะการศึกษาเศรษฐกษิจสังคมนะฮะ30%มาจากพฤติกรรมสุขภาพ 20%มาจากการรักษานะฮะสิมาจากสภาพแวดล้อมบ้านที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทํางานในเรื่องของสภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมคนเราจะคุมได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะ,ะนั้นจากรูปนี้เนี่ยเราสามารถใช้ข้อมูลเนี้ยในการทำนายอนาคตได้นะครับโดยดูจากปัจจัยทั้งหมดนะฮะก็อันนี้เพลินเวลามีน้อยนะครับผมก็เลยไปเร็วๆว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้ตัวเขาเรียก d e t e r m i n a n t นะครับหรือปัจจัยเนี่ย เศรษฐกิจสังคมนะฮะที่สะท้อนมาสู่ตัวคนนะฮะมาสู่พฤติกรรมของคนและสุดท้ายก็คือตัว behavior หรือผลลัพธ์สุขภาพเมื่อเราวิเคราะห์พวกนี้ได้หมดเนี่ยเราจะวาดภาพในอนาคตได้ว่าคนจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มีตัวอย่างถ้าใครสนใจเรื่อง foresight นะฮะมีอันนี้ของยุโรปนะครับเขาบอกว่าอนาคตยุโรปจะเป็นยังไงโดยดูจากปัจจัยต่างๆนะครับอันนี้คือภาพของยุโรปในอีกประมาณ30ปีข้างหน้า เทวมีอยู่4ี่ซีนาริโอฉากกระทัดของเขาดีที่สุดก็คือทุกคนดีหมดสภาพดีหมดแย่ที่สุดก็คือล่มสลายนะฮะเศรษฐกิจพังสิ่งแวดล้อมพังสุขภาพคนแย่อะไรประมาณนี้นะฮะพวกนี้รายละเอียดเยอะผมก็เลย <laughs> เวลาเหลือน้อยจะรีบนิดนึงเลยฮะอันนี้อีกอันที่ใครสนใจนะครับอันนี้ของ UN เอ็นะทำก็ก็จะเห็นเหมือนกันนะครับมันจะมีเป็นเบสเคสกับเวิร์สเคสนะครับ th, เบสเขาเรียกเบสเคสก็คือ สุขภาพคนดีด้วยตัวเองคนเปลี่ยนพฤติกรรมและตระหนักนะครับแล้วเปลี่ยนแล้สภาพแวดล้อมเอื้อด้วยนะครับส่วนมากมันจะได้ภาพประมาณนี้4ภาพนะครับซีนารีโอดีที่สุดก็คือเวล์บีอิงทุกคนใส่ใจสุขภาพรัฐบาลช่วยเหลือแย่ที่สุดก็คือคนไม่ช่วยเหลือรัฐบาลไม่ช่วยเหลือนี่คือแย่สุดนะครับของเมืองไทยก็มีนะฮะถ้าเราอยากสนใจเนี่ยอ่านตัวนี้ได้ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็อมองว่า เมื่ออีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับประชาชนจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นงานวิจัยของเราเองนะครับคราวนี้สุดท้ายแล้วนะฮะผมก็จะพูดถึงงานสสสนิดนึงครับว่าจริงๆเนี่ยสสสเราก็หนักหลักเนี่ยเราไม่ได้ไปเน้นทํากับพวกเมดิคอลนำไปโรงพยาบาลเราทํากับพฤติกรรมของคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทํางานผ่านหลักการที่เรียกว่าสั่งเสริมสุขภาพนะครับเรียกว่าออตตาวาชาร์เตอร์นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยก็เพื่อไปเร็วๆนะครับ เราใช้กลไกที่เรียกว่าสามเหลี่ยมขั้นยอดภูเขานะครับเราจะทํางานกับ3ภาคส่วนก็คือภาคนโยบายภาควิชาการและก็ภาคสังคมนะฮะช่วยกันแก้ปัญหาสุขภาพปัจจัยความสําเร็จก็คือต้องร่วมกับทุกภาคส่วนทําคนเดียวไม่ได้นะครับเป็นมัลติซิคลานะครับทำงานหลกัหลกๆในสส่วนก็คือทําให้คนเก่งขึ้นและสร้างสภาพแวดล้อมให้คนมีพฤติกรรมที่ดีนะครับจากรูปนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการทํางานของเราเนี่ย เราจะทำงานกับทุกเซกเตอร์ในสังคมนะฮะในการตั้งโจทย์เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพนะครับโดวยวิธีการแบบนี้นะครับซึ่งรายละเอียดก็จะประมาณนี้ฮะรเราจะมีแผนงานที่ทำเฉพาะประเด็นนะครับเหล้าบุหรี่แอลกอฮอล์พีเออาหารกลุ่มเด็กก็มีนะฮะเยาวชนผู้สูงอายุพวกนี้เป็นกลุ่มงานที่เราทำทั้งหมดนะครับเราใช้เป็นตัวตัวในการแกรนทุนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เราเห็นตัวอย่างนะครับว่า ยกตัวอย่างเดียวในการแก้กปัญหาเรื่องการสูบบุหรี่ของคนนะฮะเราจะทํางานกับภาคนโยบายภาควิชาการนะฮะแล้วก็ภาคสังคมนะครับรูปก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับวิชาการจะทําความรู้ให้เราก่อนนะครับแก่ปัญหามีอะไรมาทดแทนบุหรี่ได้บ้างจากนั้นจะใช้ในการเอาไปขับเคลื่อนท้ายทำสื่อนะฮะ แล้วก็สร้างส,างสภาพแวดล้อมให้เอื้อให้ออกกฎหมายได้นะครับในการทําพวกฉลองฉลากที่เราเห็นนะครับพวกนี้คือการผสมผสานกันของไตพลังนะครับสามประสังนะครับในะสานกันนะฮะนอกจากนี้เราก็ยังมีการทําวิจัยลักษณะของการเพื่อจะหาสถานการณ์สุขภาพต่างๆนะครับพวกนี้เป็นการแกล้ทุนนะฮะเพื่อจะหาว่าสิริติต่างๆที่ใช้ในการทํางานมาจากไหนบ้างนะครับอ,อันนี้ก็เป็นนิยามแล้วก็มีการทํานวัตกรรมของสอสอเหมือนกันเหมือนที่อื่นนะครับ ส่วนมากก็มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสุขภาพนะครับก็โดยเร็วๆอันนี้ไม่ต้องพูดแล้วนะเพราะวเราเป็นนักนวัตากรอยู่แล้วก็ต้องรู้ว่าทําแบบประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับถ้าใครสนใจงานของเราเนี่ยมันก็จะมีการทําไล่แบบนี้นะครับเป็นทุกๆประเด็นที่เราทําอยู่นะครับโอเคครับแล้วใครสนใจข้อมูลนะครับสามารถเอาหนังสือแบบนี้ได้นะครับเราถอดงานของเรามาเนี่ยประมาณปีละสิบเรื่องนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับท่านเข้า Google พิมพ์แบบนี้เลยครับมันจะดาวน์โหลดได้นะครับ แล้วถ้าใครฟังแล้วยังไม่ยังไม่จุใจพอผมแนะนำไปงานนี้นะครับงานอาทิตย์หน้านี่เองนะฮะเราพูดถึงดิจิทัลเฮลท์นะครับก็จะเป็นเรื่องนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วครับก็ถ้าใครอยากเห็นภาพปฏิบัติจริงๆว่าเป็นยังไงก็จบงานนี้ตอนเย็นขอเชิญไปลานข้างหน้า World Tra ร de ไอเซนทันเวิลด์เราพูดผิดนะครับก็จะมีงานนี้ครับสิบแปดปีสศนะครับชีวิตดีเริ่มที่เรานะครับอันนี้ทุกอย่างที่ผมพูดจะอยู่ในบูธนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับเกินเวลามานิดนึงครับผมครับค่ะ านดรนะัทพันธ์ยังคงอยู่บนเวทีกับเราสักครู่นะคะเพราะว่าเรามีของที่ระลึกนะคะจากคณะผู้จัดค่ะมอบให้ค่ะเขาเรียนเชิญคุณพานุทัศน์ธรรมบุตรค่ะผู้อํานวยการฝ่ายบริการทางด้านการเงินเพื่อนวัตกรรมศูนย์บริการจัดการเทคโนโลยีสวทชค่ะมอบของที่ระลึกให้กับท่านดรนะคะที่วันนี้ให้เกียรติขึ้นมาพูดกับหัวข้อแรกกับเราค่ะนะคะกับทิศทางการสนับสนุนนะคะการสร้างนวัตกรรมค่ะการดูแลสุขภาพค่ะขอบคุณท่านดรค่ะ เป็นอย่างสูงนะคะเดี๋ยวรอสื่อมวลชนสักครู่ค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหแนวโน้มสุขภาพของเรานะคะก็รักษาสุขภาพไว้เป็นยอดดีนะคะจะได้อายุยืน,ยน